ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหูเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โอ้โคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยป้า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 เอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719แถลงข่าวจับสาวกัมพูชาพร้อมยาบ้า400เม็ดหน่วยดีโอดีเก็บกู้ระเบิดในสวนยางขณะลูกจ้างกรีดยางรดน้ำต้นยางพาราเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะไพลินอบต.แมรูดระดมรถดับเพลิงหวั่นชาวบ้านสูดควันพิษแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานเกาะช้างมติแยกผู้ทำผิดออกชี้ไม่ลำเอียงไม่มีการขับไล่ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวของสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ตำรวจสภ.คลองใหญ่แถลงข่าวจับกลุ่มสาวกัมพูชาพร้อมยาบ้า400เม็ดเมื่อเวลา 17:00 นวันที่3กุมภาพันธ์ 2558 พันตำรวจเอกจารึกโชติโกผู้กำกับการสภ.เมืองตราดพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนร่วมการแถลงข่าวการจับกุมนางทิพย์จีนอายุ33ปีพร้อมยาบ้าจำนวน400เม็ดจากบ้านพักไม่มีเลขที่พันตำรวจเอกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายว่านางทิพย์เป็นผู้ลักลอบขายยาบ้าให้กลุ่มวัยรุ่นแรงงานประมงและแรงงานอื่นๆในพื้นที่พร้อมกันนี้นางทิพย์ยังได้ซุกซ่อนไว้ในบ้านพักจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกติดตามหาข่าวจนทราบแน่ชัดว่านางทิพย์จีนมีพฤติการดังกล่าวจริงจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนวางแผนเข้าจับกุมและตรวจค้นเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้านพักนางทิพย์จีนและได้แจ้งความประสงค์ว่ามีข้อสงสัยว่าอาจมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักเมื่อเข้าตรวจสอบพบยาบ้าอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้าชนิดเลื่อนเปิดปิดจำนวน2ถุงถุงละ200เม็ดเมื่อนำออกมาตรวจนับพบมียาบ้าชนิดสีแดง396เม็ดสีเขียว4เม็ดรวมทั้งสิ้น400เม็ดซึ่งซุกซ่อนไว้ในฝาผนังบ้านจึงทำการควบคุมตัวนางทิพย์มาทำการสอบสวนเพิ่มเติมขณะที่นางทิพย์ให้การรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดรับซื้อมาจากนางซอเม็ดละ110บาทและนำไปขายต่อในราคาเม็ดละ170บาทจากนั้นจึงแจ้งข้อกล่าวหานางทิพย์ว่ามียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างชาติกัมพูชาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้จับกลุ่มแรงงานต่างชาติ2คนซึ่งเป็นชาวกัมพูชา2คนและพม่าอีก6คนในข้อหาเสพยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยลูกจ้างกรีดยางสะดุ้งจะตักน้ำรถสวนยางเจอระเบิดในรางEOD เก็บกู้พบเป็นหัวจรวด RPG-2 สมัยสงครามเขมรแดงเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นวันที่3กุมภาพันธ์ 2558 พันตำรวจเอกศักดานาคพรมรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองตราดร้อยตำรวจโทบุญมาทาทองร้อยเวรสภ.เมืองตราด
พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีเชิดพันธ์บุญล้อมหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุด EOD เดินทางไปยังสวนยางพาราในตำบลท่ากุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังนายถาวรรุ่งสิทธิธนาพรอายุ47ปีผู้ดูแลสวนยางพาราได้แจ้งว่าพบลูกระเบิดในรางน้ำข้างสวนยางเมื่อไปถึงพบนายถาวรพาเจ้าหน้าที่เดินลัดเลาะสวนยางไปยังท้ายสวนพร้อมชี้จุดที่พบระเบิดซึ่งเจ้าหน้าที่ EOD ได้เข้าไปตรวจสอบพบเป็นหัวจรวด RPG-2 สภาพใช้การไม่ได้แล้วเนื่องจากลูกระเบิดเกิดสนิมและภายในไม่มีดินระเบิดก่อนจะนำระเบิดลูกนี้ไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยพร้อมกับทำลายต่อไปนายถาวรกล่าวว่าสวนยางพาราสวนนี้เป็นของนายสิงหาสง่าศิลป์ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดซึ่งตนเองเป็นผู้ดูแลก่อนเจอระเบิดตนเองได้ให้ลูกน้องรดน้ำต้นยางและระหว่างที่ตักน้ำอยู่นั้นปรากฏว่าพบระเบิดอยู่ข้างตัวจึงได้ตัดสินใจบอกให้ตนเองได้รับทราบก่อนแจ้งตำรวจนายถาวรยังกล่าวอีกว่าบริเวณสวนยางและข้างเคียงแรงงานที่รับจ้างตัดยางยังคงพบหัวจรวดชนิดเดียวกันนี้หลายลูกแต่ไม่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้านร้อยตำรวจตรีเชิดพันธ์กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่สู้รบในอดีตสมัยสงครามเขมรแดงซึ่งคาดว่าหัวจรวด RPG-2 ถูกยิงตกมาในบริเวณนี้แต่ไม่ระเบิดเมื่อเวลาผ่านไปทำให้หัวจรวดเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาจนใช้งานไม่ได้พร้อมทั้งแนะนำให้นายถาวรหากเจอหัวจรวดนี้ให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่พบแล้วจะทำการเคลื่อนย้ายก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นสภาพอากาศแห้งแล้งและร้อนส่งผลให้ไฟลุกไหม้บ่อขยะไพลีนตำบลแมรูดระดมรถดับเพลิง4คันฉีดน้ำหวั่นประชาชนอาศัยอยู่ใกล้ต้องสุดดมควันพิษเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมานายชัยวัฒน์โอชนานนท์ในอำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบต.แมรูดกำนันตำบลแมรูดและผู้นำชุมชนได้เดินทางไปดูสถานการณ์หลังได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่กองขยะบ่อขยะไพลินหมู่2ตำบลแมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งพบว่ามีกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นอยู่เหนือกองขยะนายสุรศักดิ์กล่าวว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มควันเกิดขึ้นที่บ่อขยะไพลินนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ยังไม่หยุดหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเทศบาลคลองใหญ่อบต.คลองใหญ่เพื่อขอรับรถดับเพลิงมาช่วยระดมในการดับเพลิงเพราะหวั่นจะซ้ำรอยเดิมที่เกิดควันพิษลอยปกคลุมชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดปะทุขึ้นมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนต้องระดมรถดับเพลิงทั้งหมด4คันช่วยกันระดมฉีดเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามและป้องกันอันตรายจากการสูดดมอย่างไรก็ตามบ่อขยะแห่งนี้มีขยะสะสมอยู่จำนวนมากและเคยเกิดไฟไหม้มาแล้วถึง2ครั้งไฟไหม้แนวเขาบรรทัดยังคงขยายวงกว้างจังหวัดสั่งเข้มเฝ้าระวังและหาทางป้องกันปัญหาลามเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนหลังจากเกิดเหตุไฟป่าลุกลามบริเวณแนวเขาบรรทัดเป็นวันที่2ขณะนี้ไฟป่ายังคงมีแนวโน้มขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มควันไฟมีจำนวนมากกว่าเมื่อวานนี้โดยนายทิตินันท์อุดมสุขหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีตำบลตะกางพร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันไฟป่าหน่วยควบคุมและป้องกันไฟป่าจันทบุรีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยตร.2ห้วยแร้งและชุดเฉพาะกิจทหารพลาน1536บ้านชำรากเดินทางติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่บนเทือกเขาบรรทัดบริเวณหมู่ที่5หมู่3บ้านหนองยางตำบลทะกางเป็นรอยต่อกับตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดหลังพบสถานการณ์ไฟป่าเริ่มขยายวงกว้างจากปัญหาลมแรงที่ยังมีอย่างต่อเนื่องนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีตำบลตะกางกล่าวว่าจากกรณีที่เกิดปัญหาไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วแต่ช่วง 1-2 วันนี้มีลมพัดแรงขึ้นทำให้ไฟป่าบนเขาเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นรวมถึงมีกลุ่มควันไฟออกมาจึงได้มีการรายงานให้กับจังหวัดได้รับทราบเพื่อเตรียมป้องกันในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สวนยางพาราอ
อย่างไรก็ตามทางเทศบาลก่อนหน้านี้ได้มีการระดมประชาชนสร้างแนวกันไฟบริเวณสวนยางพาราของประชาชนเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้นที่ด่านแยกกระบอกอยู่ครับท่านก็จุดมาบ่อยครับคราวนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องวัตถุระเบิดที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วยบางทีเนี่ยคือถ้าเกิดเราขึ้นไปทำหรือว่าไปตัดทางไฟแรงต่างก็ต้องระวังเรื่องอันตรายตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนยังมีวัตถุระเบิดลงเหลืออยู่ครับเพราะตอนนี้คือทางด้านนี้คือทางหน่วยไปเป็นการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้หมดการเข้าไปทำงานตรงเรื่องดับไฟก็ต้องระวังตรงนี้แล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.นายอำเภอเกาะช้างและอุทยานเกาะช้างและผู้นำชุมชนได้ข้อสรุปแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่อุทยานเกาะช้างอุทยานเกาะช้างบอกเดินตามคำสั่งคสช.พร้อมแยกผู้ทำผิดออกชี้ไม่ลำเอียงไม่มีการขับไล่ที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะช้างที่มีนายบัญชาวัฒนชัยในอำเภอเกาะช้างและส่วนราชการประชุมประจำเดือนแล้วได้มีการประชุมหารือระหว่างนายอำเภอผู้นำชุมชนและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างโดยมีนายวีระขุนชัยรักหัวหน้าอุทยานในการร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หลังพบมีการบุกรุกจำนวนมากนายวีระกล่าวว่าการประชุมวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาซึ่งแนวทางที่สามารถแก้ไขได้คือยึดตามคำสั่งของคสช.ที่44/2557ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าการแก้ปัญหาการบุกรุกการดำเนินการใดๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่ทำกินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมก่อนคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่จะต้องดำเนินการสอบสวนพิสูจน์ทราบเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมคือการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มเติมด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดจากนั้นการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาตั้งแต่เดิมให้ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อพิจารณาร่วมกันในการกำหนดมาตรการและวิธีการอย่างเป็นระบบจากนั้นให้ส่งทางจังหวัดตราดก่อนเสนอของอนุมัติจากคสช.ในการแก้ไขปัญหาในส่วนของนายวันรุ่งขนอนกุลกำนันตำบลเกาะช้างเปิดเผยว่าการดำเนินการของอุทยานเกาะช้างสร้างปัญหาให้กับชาวเกาะช้างที่อยู่เดิมเป็นอันมากก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานในปี2525ประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่แล้วและเข้ามาทำประโยชน์ก่อนที่อุทยานแห่งชาติเกาะช้างจะเข้ามาด้วยซ้ำซึ่งการที่บอกว่ามีการบุกรุกพื้นที่ถึง536รายนั้นยิ่งสร้างความตระหนกให้กับคนทั่วไปที่ไม่ทราบเรื่องหรือข้อเท็จจริงเพราะอุทยานเกาะช้างที่มาประกาศทับที่ดินของชาวบ้านนั้นมีจำนวนเท่าไรที่บางเบ้าชาวบ้านอยู่มานานก่อนอุทยานประกาศโรงพยาบาลบางเบ้าที่เมื่อก่อนเป็นสถานีอนามัยก็อยู่มาก่อนแล้วที่กองทัพเรือประกาศพื้นที่ทับที่ดินของประชาชนที่บ้านคลองสนทั้งหมดอุทยานเกาะช้างประกาศทับหมู่บ้านเจ็กแบ้ทั้งหมดได้เข้าไปแก้ปัญหาของชาวบ้านหรือไม่นี่จึงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านจะออกมาขับไล่เพราะที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาหลายครั้งแล้วและมีการพิสูจน์สิทธิ์มาหลายครั้งแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะพิสูจน์กี่ครั้งที่ดินของประชาชนก็เหลือน้อยลงไปทุกทีประมงจังหวัดตราดกำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์หอยลายเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำคืนความสุขให้ชาวประมง
นายชยันการสมเนธประมงจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการปล่อยพันหอยลายในวันที่4กุมภาพันธ์2558ณบริเวณริมทะเลบ้านแหลมเทียนหมู่1ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในบริเวณทะเลตราดโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรหอยลายในแหล่งน้ำและเพื่อทดแทนหอยลายที่ถูกจับและตายตามธรรมชาติซึ่งการจัดโครงการนี้จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชาวประมงของจังหวัดตราดทำให้สามารถนำผลผลิตหอยลายเมื่อโตแล้วมาเป็นอาหารประจำวันหรือขายเป็นอาชีพได้เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับชาวประมงบุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488 และ081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรThank you.